สวัสดีครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับ Coffee Shark Cafe เดี๋ยววันนี้ตั้งใจมาดูพี่อ้อยทำกาแฟนะครับคาดว่าช่วงเช้าๆกาแฟน่าจะมีค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะครับตอนนี้พี่อ้อยอยู่บนร้านอยู่กำลังกดกาแฟนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะเบ้อๆหน่อยนะครับเพราะว่าเช้ามากเลยร้านพี่อ้อยนี้เปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับแต่ทำจริงๆก็ประมาณ6โมงครึ่งนี้ลูกค้าพี่อ้อยก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับปิดอีกทีก็นู่นเลย5โมงเย็นนะครับของทุกวันเลยนะครับต้องหลบเข้ามาด้านในหน่อยตะกี้ยืนถ่ายอยู่กลางถนนพี่อ้อยก็เลยจะบีบแต่ไล่ของการจราจรอเมริกาโน่นี่ทานที่อ้อย 99.99% เลยนะคะไม่เอาน้ำตาลปกติจะใส่น้ำตาลด้วยเหรอพี่อ้อยเมนูนี้แต่ก่อนอ๋อชอบกินใส่น้ำตาลครับมันขมตอนนี้ไม่ตอนนี้ที่นี่แบบไม่ใส่น้ำตาลแล้วอเมริกาโน่น้ำผึ้งก็แค่ไม่ใส่อ๋อชอบรสชาติกาแฟแบบเปรี้ยวๆเลยนะเนี่ยหลายๆที่ก็น่าจะขายดีเมนูน่าจะเป็นเหมือนกันไหมใช่ค่ะกลิ่นหอมนะครับหอมแรงด้วยชิมไหมคะถ้าต้องสักแก้วไหมคำหนึ่งผมก็ดีดแล้วพลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับกาแฟนะได้ข่าวว่าบอลโลกนี่ทันช่วงนี้จากสักแก้วคงแบบถึงเช้าแล้วเนี่ยกาแฟผมก็ดีดแล้วถ้าเป็นอันนี้นะสว่างก็ยังตาแข็งอยู่นะเนี่ยดูทรงกาแฟพี่อ้อยนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับมานะคะเพราะว่าติดฟุตบอลโลกอยู่ช่วงนี้ก็มาจัดได้นะคะอันนี้เหมือนกันเหมือนพี่พาใช่ไหมติดซีรีส์ติดซีรีส์กินกาแฟสดต้องอุ่นๆกาแฟวันหยุดช่วงไหนแกวันหยุดแกหอมมากเลยแกดูครับยกสดชื่นใจคอกาแฟมาในช่วงที่เวลาผู้คนกำลังหาซื้ออะไรทานนะครับสั่งเรื่องเนี่ยเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่เนเราดูบรรยากาศที่อ้อยขายไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แกคงจะคุยไม่ไหวครับต้องใช้สมาธิในการทำกาแฟสดทำเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งคุณช้า
อนนี้กลิ่นกาแฟนี่หอมฟุ้งมากเลยนะครับโดยเฉพาะกาแฟสดพี่อ้อยสวัสดีนะครับได้ยินอยู่ตั้งเลยหรือว่าจะมองทำแล้วก็ใจเพลินออเดอร์อยู่ใช่ไหมครับผมก็จะทำเป็นเอสเปรสโซ่เย็นกินหอมได้ของแท้ทักแก้วนะก่อนไปทำงานนะครับป้ายหน้าร้านพร้อมเมนูต่างๆนะครับราคานี้กาแฟสดก็จะเริ่มต้นที่40ครับส่วนหมวดชาหมวดนมนี่ก็จะเริ่มต้นที่30นะครับแล้วก็มีสมุดแนะนำเมนูด้วยนะครับลูกค้าจะชอบเปิดอ่านเปิดดูนะครับระหว่างรอออเดอร์ดูออกเมนูต่อไปเลยนะครับอะไรพี่ออยตาต้องมาเป็นชายอยู่คนเดียวทำไมชาคนอะไรจะทำเมนูครับเห็นพี่ออยกำลังยุ่งๆครับช่วยบังแดดให้ได้นะครับคันนี้มารับกาแฟไปละคุณพี่พนักงานการไฟฟ้าเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับวันนี้พี่อ้อยดูกระฉับกระเฉงดีนะครับพี่อ้อยนอนอิ่ม
ต่างจากเมื่อวานมากเลยผมถ่ายพี่ว่าเมื่อวานยากว่าชนอะไรล้มกระจุยกระจายไม่นานก็ทำฝาตกอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นบางวันใช่ไหมครับใช่ค่ะอาการแบบนี้อาการแบบนี้จะเป็นบางวันแล้วก็จะเป็นทั้งวันเลยใช่ไหมแล้วอาการแบบนี้ไม่เป็นไรพอทักปุ๊บจะเป็นเลยค่ะวันนี้น่าจะไม่เป็นดูแล้วดูกระฉับกระเฉงดีอันนี้อเมริกาโน่อีกแล้วเมนูแบบหอมจังเลยนะครับแค่นี้เหรอตกใจหมดนึกว่าใครสั่งครึ่งแก้วเดี๋ยวพี่ว่าไปรับออเดอร์สักครู่นะครับพอดีเสียงโทรศัพท์พี่ไอ้เข่าด้านบนพี่ไอ้แกจะชอบชาร์จโทรศัพท์ในด้านบนเสียบเครื่องทำกาแฟสดแล้วก็เครื่อง3เครื่องนั้นหมดแล้วมั้งจริงๆตรงนี้ก็เสียบได้นะครับเนี่ยไม่ได้พังครับแต่ไม่มีอะไรจะให้มาเสียบด้านนี้ใช่ก็เลยเน้นด้านนู้นเป็นหลักเลยบนซอสต่างๆนานาเลยนะครับซอสสตรอเบอรี่คาราเมลช็อกโกแลตแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยนะครับจะเป็นอะไรนะบาชูกาเนาะคงจะอุ่นดีเนาะพี่อ้อยไอน้ำจากเครื่องทำความร้อนถ้าหนาวกว่านี้คือกินเลยแต่ว่าถ้าหนาวกว่านี้พี่อ้อยต้องใส่ถุงมือทำแน่จะเย็นมือใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะแบบหยิบจับอะไรก็จะแบบดูเย็นชาไปหมดถ้าอากาศหนาวเย็นเยือกเคยมีอยู่นะคลิปพี่อ้อยใส่ถุงมือขายช่วงนั้นก็บรรยากาศหนาวมากเลยนะครับเย็นนิ้วล็อกนะคะนิ้วแข็งต้องบอกว่านิ้วแข็งครับไม่ใส่ถุงมือสีดำมั้งใช่ไหมครับช่วงขายเสื้อกันหนาวหนาด้วยนึกว่าขายอยู่เกาหลีแม่ค้าเกาหลีหรือเปล่านิ้วแข็งลาเต้นี่กาแฟเขาจะเน้นนมเล็กน้อยแต่ไม่มีฟองนมเนาะส่วนอันนี้นี่จะเน้นกาแฟล้วนๆเลยนะครับดูจากสี
ชื่อเที่ยวนี้ลาเต้นะคะอันนี้คืออะไรครับพ่อเป็นสกาเย็นหอมอันนี้คล้ายๆเนื้อกาแฟโกลไหมนี่นะครับหลอดสีทองโกลแค่ทองยอดครับได้ลูกค้าวันละนะสี่สิบคะแนนเมนูลาเต้นะกินหอมจริงๆนะทุกคนครับเมล็ดกาแฟสดนี่ตอนนี้เปลี่ยนโหมดเป็นกาแฟโมลานแล้วนะครับหอมคนละแบบเลยทีนี้อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะแบบหอมแบบเข้มๆไปอีกในทางหนึ่งนะครับกาแฟโมลานได้เจอทั้งเมนูไทยแล้วก็เมนูฝรั่งนะครับหมวดกาแฟสไตล์ไทยย้อนยุคสไตล์ไทยปัจจุบันแล้วก็สไตล์ฝรั่งครบเลยลูกไส้นุ่มเหมือนท่านไส้หรอบอนุ่มนี่บอค่ะบัวไส้ใส่นมนมจืดนะครับใส่คอฟฟี่เมดบ่ค่ะใส่ครีมเทียมบ่ใส่เลยนะอ
ีแบบเข้มข้นเลยสีเดียวกันกับสีเอี่ยมพี่ห้อยเลยนะครับน้ำตาลเข้มเลยสีสวยสวยกาแฟโบราณแบบไม่ใส่นมเกลือนะมันสิเป็นจังไรเนาะเพิ่มเพราะมันซึมมันแบบน้องหนึ่งแต่ว่ามันจะสีเข้มแบบเข้มมากเลยนี่ครับลูกค้าชอบกินขมอยู่แล้วนะครับสบายดีเห็นลูกค้าพี่ห้อยบอกสามารถแจ้งได้นะครับพี่ห้อยสามารถปรับเทคนิคในการชมได้ก็เลยต้องบอกว่าใส่ครีมเทียมเพิ่มความมันแทนครับแต่ว่าก็ถามลูกค้าก่อนพี่อ้อยเกือบไม่มั่นใจเลยตะกี้ใช่ค่ะเพราะมันจะขาดมันเพราะปกติพี่อ้อยจะใช้ความมันจากลมสดครับสตรีมมาใหม่ๆเลยเนาะหอมขี้มาเยอะไปใช่ไหมใช่เยอะไปดูยากมากดูสเกลยากแล้วเนี่ยเห็นรถขับผ่านพี่อ้อยมีแต่ซื้อของกินมาพี่อ้อยไปตลาดมาอะไรทำนองนี้เห็นแล้วก็อยากไปเดินตลาดบ้างนะครับถ่ายไปถ่ายมาเริ่มหิวหิวข้าวเป็นคนซื้อผ่านนี้เองใบสลิปบินวันนี้พี่อ้อยนี่สีสวยอีกแล้วนะครับวันนี้มาในโทนสีม่วงสีเหลืองหมดสีจะโฟสีไม่ใช่สีเหลืองมีสีเหลืองอยู่วันนึงเมื่อวานกาแฟเน้นนมนะครับสตรีมไหมหอมหอม
ช่วงนี้อากาศเย็นช่วยย่อยหน่อยนะเนี่ยโอ้โหชาเขียวปั่นสีแบบสวยๆเลยยังจะละลายยังไงเมนูนี้คืออะไรพี่ไอใส่สตรอเบอรี่มาแล้วขวดใหม่แล้วพี่อ้อยเปิดยากแต่ว่ามันมีมันติดอยู่ขอบฝาโซดาซ่าชูทุกหยดซ่าโซดาสีแดงสดใสมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเป็นหอมสตรอเบอรี่ละมุนละมุนขึ้นมาสิบเป็น45จ้าจะเป็นเสี่ยงมันเป็นซอสคาราเมลซอสคาราเมลเลือดกาแฟวิปครีมด้วยปั่นมาแต่เช้าเลยอ
แก้วนี้พี่ว่าทำเป็นอะไรครับสปีโป้ตอมค่ะตอมสปีโป้ครับฟินมากระหว่างรอด้วยฟังเพลงฟินฟินไปเลยกลิ่นหอมเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมแบบเหมือนผลไม้รวมเลยนะนมสดปีโป้ปังลองมาชิมได้นะสวยจริงแก้วนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องอิดกรอบแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ